ค่อยๆนะภูผานั่งตรงนี้ก่อนไหมเจ็บมากไหมเรายังไหวดูสิเลือดออกอีกแล้วให้รุ้งพาไปทำแผลที่คลินิกก็นุ่มไหมหมอทำให้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปพักที่บ้านก็ได้แม่ขอโทษนะแม่ขอโทษวัวก็ขอโทษที่ทำให้แม่ผิดหวังเลิกโทษตัวเองได้แล้วลูกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นความผิดของป้ากับแม่ไม่ต้องไปฟังป้ากับวิญญาณนะลูกมีอะไรฟังแม่ฟังแค่แม่คนเดียวเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วภูผาพักอยู่ที่ไหนอะลูกตอนนี้อัวอยู่ที่บ้านเก่าของเราครับแม่แต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงอัวนะอัวจะกลับมาช่วยป้ากับแม่ขายของช่วยจนกว่าป้าจะใจผ่อนผู้ผ่าไปรักษาตัวให้หายก่อนนะลูกแล้วแม่จะรอไปส่งที่บ้านไม่เป็นไรครับแม่ผมกลับเองได้คุณน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวรุ้งจะคอยดูแลภูผาเองขอบใจนะหนูภูผาแม่ดีใจนะที่ภูผากลับมาเธอเข้ามามาเติมสิ่งขาดหายดังรุ้งที่อยู่บนฟ้าเธอเข้ามาเปลี่ยนโลกให้ดูสดหัวก็ดีใจที่แม่ยังรักหัวเปลี่ยนใจที่มืดดำบอบช้ำให้มันมีความ